สวัสดีครับไลน์เรนเจอร์ vs Battle Mode สกิลเขาจะปรับเปลี่ยนเยอะนะ16วิเลือดเพิ่ม2เท่าเลือดคูณ3ไปนั่นแหละมีเท่าไหร่คูณ3ไปอันนี้คูณ2แต่14วิห่างกัน2วิเองก็โอเคแหละถึงว่าเขาใช้กันจังคือถ้าไอตัวพวกเนี้ยได้เลือดเพิ่มไปอีกอะคูณ2อะ 700,000 ก็เป็นล้าน4โหดเลยล่ะเราใช้ไอ้ตัวนี้ไง600,000-605,000เป็นล้าน3โอกาสติดชิวสูงมากเลยโอเคเราไม่มีโอเคครับเลยกันเลยดีกว่ารู้สึกจะเป็นเกมที่เหนื่อยยากแน่นอนจะขึ้น 2,500 แล้วส่วนใหญ่กดในมือถือแล้วนะกดสนุกไว้โอ้ด่านใกล้อึสโอ้หมัดไฟแล้วโดนอะไรเข้าไปหมัดไฟยังหงายได้เพื่อนติดชิวเอาดิโอเคจบแล้วตอนนี้ก็เตรียมใจครับรอเราอย่างเดียวเห็นตัวสโลโอ้ยต่อยก่อนไว้โชคดีโอ้ยไม่โชว์สกิลกันใหญ่เลยไว้เออกวาดเข้าไปเห็นปะโคปี้แม่งวิ่งทะลุพายุเนี่ยเร็วเหลือเกินยอมซะนะอย่าใช้พายุนะเออเนี่ยพิงโคนี่ก็ช่วยได้เยอะนะมาเลขได้เร็วถ้าไม่โดนกวาดก่อนนะขนาดขึ้นเร็วดีมกันนะแค่วันเพลิดเพลินหัดก็เริ่มจุกแล้วด่านใกล้รีบต่อยมันให้ตายก่อนเออมันจะได้กลางชิวไม่ทันโอ้ช้า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 ครับพอพายุหยุดแล้วก็ค่อยปล่อยตัวเอิญที่โดนพายุจะติดชาแถมไปเออควบมันออกสกิลก่อนจังเลยแซนนี่ปล่อยมันออกสกิลไม่ได้เลยนะโอ้ดีแล้วเกือบแล้วดีที่เราจับมันอัดกลับได้ก่อนเรียบร้อยละพายุที่ไปเป็นแถวอะพลิกเกมเลยนะน่ะโอ้ใกล้เกินไปหรือเปล่าโอ้โหโอ้โหโดนก่อนด้วยโอ้ไม่เป็นไรมีต่อยสวนเว้ยโอ้มีกลางชิวเว้ยโอ้เอาใหญ่แล้วเว้ยกลับไปกลับไปลูกกลับไปแน่ยิงถูกจังหวะจริง
ซุปเปอร์ด้วยเอาซุปเปอร์เราหมดที่หลังแต่ไม่กี่วิเองบั๊กแตกคือนี้เอาดิกวาดหมดเปล่าเอาหายอัดแล้วเออสวยโอเคครับเนี่ยเมื่อกี้ขี้โกงอ่ะแม่งตัวมันทะลุมาแถวหลังพอเราเดินเลยไปมันก็เด้งกลับขี้โกงแหมแล้วจะบอกให้ปล่อยตัวเยอะๆมาสู้กันใครจะไปเล่นได้วะอย่างนั้นบ่นอีกแล้วโอเคครับอีกสี่ตาเหนื่อยละ2,500ครับโอ้8ดาวนำมาเลยเว้ยตัวชิลมาด้วยไม่เป็นไรติดสโลโอ้โหตัวอะไรกวาดวะโอ้ไม่หมดตัวแสบโอ้โหอะไรกับมันวะได้ทีแม่งมากันใหญ่เลยเว้ยเอาดิเดี๋ยววิ่งทะลุมาอีกนะเออเหนื่อยถ้ามันสู้ใช้ไอเทมครบนะแพ้แน่เนี่ยโอ้88ครับคะแนนเกิน2,500แล้วยากทุกเกมแต่นี้พักหายใจแหกคอก่อนด้วยการดูทีมเพื่อนนี่ไงสกิลก็เปลี่ยนด้วยนะ 7.2 วิเลยหน้าอัพทันทีเลยสายยัดป้อมก็น่าจะเหมาะครับแชร์พวกนี้ได้อีก 7.2 วิโอเคพี่ก็สะสมไปเรื่อยๆแล้วกันถ้าอยากทำ7ดาวซูเปอร์มาสเตอร์มากกว่าไม่ก็อยากได้สกิลมันก็เจ๋งนะมันยืนโจมตีไกลไงติดชาแค่วิเดียวก็เถอะเบรกเกมได้อยู่โอเคเหนื่อยครับเหนื่อยเหนื่อยใจโอ้ออกตัวก่อนเราอีกอะแหมมาถึงจะออกสกิลหมัดไฟมันดีตรงนี้จริงสกิลมันเร็วครับเพราะมันได้โจมตีก่อนด้วยมั้งมันเข้าระยะโจมตีได้ก่อนไงมันก็ง้างสกิลเร็วด้วยไม่เหมือนไอ้แซนมันง้างนานออกสกิลตั้งแต่ดอกแรกบ่อยมากคือเกมนี้มันแบบใครสะสมกำลังได้เยอะกว่าก็ได้เปรียบไงแต่ถ้าออกสกิลได้เร็วๆอย่างเงี้ยเห็นป่ะเราก็ฆ่ามาได้แล้ว2ตัวได้เปรียบไปโอ้โหพอได้เปรียบเนี่ยแซมมันจะอัดสกิลเนี่ยก็โดนระเบกโอ้เต็มที่เลยลูกเต็มที่เลยโอ้โหซุปเปอร์ดีไม่ต้องห่วงซุปเปอร์ใกล้หมดเดี๋ยวพัดกลับเดี๋ยวก็บักอีกแกเดี๋ยวก็บักมาอีกนะค้างแล้วเนี่ยค้างแล้วเนี่ยจะขี้โกงไปถึงไหนเรียบร้อยไหมเห็นปะเดินทะลุบ้านเลยน่าเบื่อมากมันจะเรียกตัวเยอะๆมาสู้กันไม่ไหวไง
พี่ก็เลยบอกว่าเออถ้าอย่างนั้นเราทำเมทโอชนะทีเดียวขึ้นพวดเลยเมื่อกี้ 2,000 กว่าขึ้น 5,000 อันดับเลยแต่ถ้ามาทำเนี่ยมันแหลกมันกระตกครับทำโชว์ไม่ได้แน่นอนก็เลยเน้นแต่จบเกมเร็วๆกายที่เป็นแนวเดียวกันก็จบเกมเร็วด้วยกันแล้วกันออกตัวช้าไว้ฝ่ายโน้นทำอะไรอยู่อึชกดจังเดียวเอ้ยทำไมอัดไม่ลงไว้เล่นป้อมรถไปนิดเดียวเองยืนอยู่หน้าป้อมกันแล้วนะดูดิมันมีตัวสายไปเลยโอ้เรียบร้อยโอเคครับสรุปผลกัน 15,000 ขึ้นมา 12,000 โอ้คะแนนอยู่ประมาณนี้กันแล้วนะประมาณนี้แล้วครับเล่นแบบสบายๆตัวท็อปก็ชุดเดิมๆนะสตัน 1.5 วิสกิลโจมตีเดียวครับแต่นี่ดูดิครับเวลิฟาสครับตีโคตรเร็วครับดอกละ 2,500 โจมตีไกลด้วยตีเร็วด้วยเขายิง3ทีดีจะบ่าวนักสืบตายถ้าออกสกิลก็ทีเดียวแล้วถ้ามันเรียกสะสมไปข้างหลังสัก10ตัวอัดทีละ2,500,000เลยนะคือใครโผล่แนวหน้าไม่ได้โดนมันสอยล่วงหมดอะถึงว่าเปิดไม่ได้สักทีตัวดีเกินไปไงแถมเป็นแนวหลังด้วยนะครับเจ๋งอะคือแนวหน้าก็ใช้ตัวชิลไปครับแล้วแนวหลังก็ใช้ตัวท็อปๆคือถ้ามีตัวนี้ได้ก็เจ๋งแหละยืนไกลด้วยโอ้คุ้มสุดละโกงสุดละนี่คือยืนไกลโอ้โหทีมนี้แม่งแบบไม่แพ้อะไรไงเอานี่มายันหน้าครับชิล14วิตัวนี้เพิ่มช่วยเพิ่มเลือดอีกโอ้โหแล้ว2ตัวยิงไกลครับตัวนี้ติดพิษตายช้าๆก็14วิทนไปดิแต่เดมแบบมันกี่วิ14วิพอดีโดนครบตัวไหนรอดครับโดนยิงสตันซ้ำอีกแล้วพอได้จังหวะครับเอาหมัดไฟไปพ่นอีกทีหนึ่งตายเกลี้ยงเนี่ยลอกได้ก็ลอกนะถ้าไหวอะ8ดาว2ตัวเอง7ดาว3ตัวทีมท็อปได้เลยเนี่ยตัวนี้นอกจากเพิ่มเลือดแล้วมันโจมตีเดียวแบบเร็ววิ่งเร็วโจมตีเร็วสุดยอดอ่ะแค่นี้แหละสวัสดีครับ